สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีไอออฟทาลับบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูสถานการณ์ของคนรอรักเก่าคนรักเก่าคุณจะกลับมาไหมคะคนที่รออยู่ควรจะรอดีไหมจะกลับมาหรือไม่กลับมาควรจะรอหรือควรจะพอมากันที่ธาตุเด่นพฤษภกันมังกรค่ะเป็นธาตุสุดท้ายธาตุท้ายสุดแล้วนะคะมาดูกันซิว่าพลังงานความรักของคุณเป็นแบบไหนกันนะจ๊ะที่ผ่านมาคนรักเก่าก็คือต้องเลิกกันไปแล้วถูกไหมอารมณ์ของคนที่เลิกไปแล้วอารมณ์ของคนที่มีความสัมพันธ์เก่าก่อนมามันเป็นเช่นไรเดินพฤษภกันมังกรสิบดาบเลยเหรอไหนเขาล่ะ Four of Pentacles ความรักที่มีความหึงหวงหวงในของตัวเองเราหึงเขาได้เขาหึงเราไม่ได้หรือมันเป็นความรักที่เป็นเลิฟเวอร์รักที่เขาก็ไม่เลือกเราก็ไม่เลือกเขาเรารักกันแต่เราเลือกกันไม่ได้หรือเปล่าอ่ะมาให้ความรักของคุณค่ะคุณเป็นคนขี้หึงขี้หวงเหมือนกันนะดินนะถึงจะดูเงียบถึงจะดูตัดสินใจอะไรที่เด็ดขาดคุณดูเหมือนนิ่งๆในใจร้อนรนทุรนทุรายสิบดาบนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันหน้าตาคุณอาจจะดูไม่รู้สึกรู้สารู้อะไรเลยแต่จริงๆแล้วมันใช่ไหมมันไม่ใช่คุณรู้สึกถึงความทุกข์กายทุกข์ใจกับใครบางคนที่หายไปเรามองถึงความรักแต่คุณแสดงออกถึงความเข้มแข็งออกมาอาจจะแสดงออกหรือว่าคุณเองเนี่ยก็ลองทบทวนถึงความสัมพันธ์ข้อดีข้อเสียของเราถึงความสัมพันธ์นั้นแต่ว่ามันมีเรื่องที่ทำให้ต้องเสียใจผิดหวังมีเรื่องต้องคิดหนักคิดมากมีเรื่องต้องจากกันเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นรักนี้ที่ดีได้หรือเปล่าจ๊ะเขามีความเสียใจในตัวของคุณนะคะเสียใจแต่ความรู้สึกและก็เขาอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราคอยการพัฒนาความรักที่อยากให้กลับมาง้อกันอยากจะคุยกันเหมือนเดิมอยากให้กลับมาง้อกันแต่ความสัมพันธ์นี้ทำไมเลิกกันล่ะทำไมถึงเลิกกันล่ะจัมเพอร์ค่ะคุณอาจจะดีลกับราศีเมษทัดน้ำกรกฎมีนพิจิกเมถุนทำไมเลิกกันเหรอ เพราะใครบางคนในที่นี้เอาแต่ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักเอาแต่ความสุขของตัวเองเป็นหลักหรือเปล่าความรักนี้อาจจะเป็นรักเด็กก็ได้เด็กกับผู้ใหญ่รักเด็กหรือจะดินคุณอาจจะไม่แสดงออกถึงความรักความสัมพันธ์หรือต่างคนต่างมองถึงความสัมพันธ์ที่มันเรียกว่ามีอีโก้ใส่กันอ่ะคุณก็มีอีโก้เขาก็มีอีโก้ต่างคนต่างคิดว่าตัวเองมีดีในความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวนะคะขออันนี้ให้อ่ะอยากจะนอนก็นอนไปความสัมพันธ์ที่มันเหมือนต่างคนต่างต้องการในสิ่งที่ตัวเองอยากได้และมันไม่สามารถเติมเต็มกันได้คุณอาจจะมีอัตราตัวตนของความเป็นตัวตนของคุณสูงมากหรือชอบประชดประชันกันเธอไม่ทักฉันฉันก็ไม่ทักเธอเธอไม่คุยกับฉันฉันก็ไม่คุยกับเธออีโก้ค่อนข้างสูงค่ะและความสัมพันธ์นี้มันเติมเต็มกันไม่ได้ดังที่ใจต้องการมีความรักอยู่ไหมก็มีอยู่ก็มีก็รักนะก็ต้องการนะเพียงแต่อาจจะเป็นลักษณะของคนที่พูดอย่างทำอย่างหรือพูดไปอย่างจริงๆทำเหมือนไม่แคร์ไม่สนมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่อ่ะมันความในใจของอีกคนมันดูแบบคืออยากได้ไหมเขาอยากได้นะความสัมพันธ์เนี้ยก็อยากได้อยากเมต้องการอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกคนนึงสิมันไม่สุขถ้าอยากได้ในความรักความสัมพันธ์นี้เป็นผู้รับก็ต้องเป็นผู้ให้ด้วยไม่ใช่ได้เอาแต่รับอย่างเดียวฉันจะเป็นของฉันอย่างนี้ฉันดูโทรศัพท์เธอได้ฉันควบคุมเธอได้ฉันทำอะไรทุกอย่างแต่เธอทำไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็มองถึงความไม่เท่าเทียมไหมมองถึงความรักที่ไม่เติมเต็มเอาแต่ใจของตัวเองเป็นหลักหรือเปล่าคุณกับเขาน่าจะมีหน้าตาทางสังคมมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องง้อกันก็ได้หรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ของความเอาแต่ใจขี้หึงขี้หวงก็มาอารมณ์ของคนขี้งกขี้เก๊กก็มาอะไรอย่างเงี้ยมันมองถึงความสัมพันธ์ที่ดูแล้วมันเลิกกันเพราะอะไรอ่ะเลิกกันเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเอาแต่ใจมากเกินไปค่ะ
ใช่เอาแต่ใจหรือเป็นตัวตนของตัวเองมากเกินไปไม่ยอมเทคแอคชั่นไม่ยอมทำอะไรให้ฝ่ายได้รับรู้ถึงความต้องการในใจเลยไม่บอกความในใจไม่บอกความจริงฉันรักเธอฉันต้องการเธออยู่เหมือนแบบอยู่เหมือนแบบไรตัวตนอยู่เหมือนแบบว่าไอ้เขารักเราไหมเขาชอบเราไหมเขาต้องการเราหรือเปล่าหรือเขาเห็นเราเป็นทางเลือกหรือเขาเห็นเราเป็นแค่ช้อยไรสร้างความรู้สึกจริงๆมองถึงความรักที่ทั้งสองคนน่ะมันก็มีความรักต่อกันไหมมีแต่ว่าการเติมเต็มสิมันไม่ได้ทำการเทคแอคชั่นมันไม่ค่อยปรากฏให้เห็นในที่นี้เลยนะจ๊ะแต่แบบบางคนอาจจะหึงหวงแต่แสดงออกไปอีกแบบนึงแสดงออกถึงความนิ่งบางคนก็ไม่พูดหรอกว่าฉันหึงเธอฉันก็หวงเธอนะหรือว่าอยู่ในสถานะที่แสดงออกไม่ได้ไม่กล้าพูดว่าหึงไม่กล้าพูดว่าหวงเพราะไม่มีสถานะที่จะไปพูดถึงความหึงหวงอารมณ์นี้หรือเปล่าจ๊ะเด่นประสบกันมังกรนะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีเมษค่ะราศีเมษถุนทัดน้ำกรกฎมีนพิจิกไปดูกันสิว่าคนรอรักเก่าค่ะคนรักเก่าจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหมควรรอควรพอกลับมาแล้วจะเป็นเช่นไรเขาจะกลับมาไหมคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะเขาจะกลับมาไหมแต่เหรียญ1ถ้วยเขาจะกลับมาไหมโอ้1ถ้วย1เหรียญแม่เจ้ามองสัญญาณเขาว่าเขาจะกลับมาไหมความสัมพันธ์นี้มีความหวาดระแวงในเรื่องของความรักกับผลประโยชน์ค่ะเราไม่รู้เลยว่าคนที่เราดิวด้วยเนี้ยตกลงเขารักเราด้วยความเป็นเราจริงๆหรืออยากได้ผลประโยชน์จากเรากันแน่มองถึงความรู้สึกไม่แน่ใจเหมือนรักนี้มีลวงมีกลลวงยังไงไม่รู้ค่ะรักนี้มีกลลวงอาจจะมองถึงความสัมพันธ์ที่ใครบางคนไม่พูดความจริงหรือใครบางคนอาจจะคิดว่ารักนี้มันอาจจะไปกันไม่ได้ก็ได้เพราะว่าฉันรักเธอด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งรักฉันเพราะเงินเพราะสิ่งตอบแทนเพราะผลประโยชน์เพราะอะไรเพราะความไม่จริงใจใช่เพราะความไม่จริงใจใช่หรือบางคนก็ไม่อยากอยู่ในที่นี้เพราะว่าเราเป็นอารมณ์ของคนแบบค่อนข้างเอาแต่ใจนะมีใครที่นี่เอาแต่ใจมากเลยพอได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็แฮปปี้แต่ว่าเราไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็ว่าเราไม่ได้ใช่ยังงั้นเขาจะกลับมาไหมหรอตอนนี้มองถึงกันยังไม่กลับทะเลาะกันหนักหรอคะทะเลาะกันหนักหรอกลับเซ่ทำไมจะไม่กลับแต่รอก่อนกลับค่ะมองถึงความสัมพันธ์ที่ตะลักกันไปทะเลาะกันไปโมโหกันไปทะเลาะกันบ้างเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปท็อกซิกมากปัญหาของรักนี้อะกลับมาแล้วจะเป็นยังไงกลับมาแล้วจะเป็นยังไงเป็นเช่นเคยเราเจ็บกับความรู้สึกเราทุกข์เราเหนื่อย10ดาบ10ไม้เท้าเราทุกข์เราเหนื่อย7ดาบมองถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ไว้วางใจ The Lover กลับมาแล้วก็เป็นรักที่เลือกไม่ได้กลับมาพร้อมกับหัวใจที่มันเปราะบางกลับมาพร้อมกับความรู้สึกว่าเราจะต้องเหมือนใครคนนึงรู้ว่าการกลับไปในสถานการณ์ความรักเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็คงเป็นเหมือนเดิมไหมอะไรก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไหมเราก็เป็นตัวเลือกเหมือนเดิมไหมเขายังพูดไม่จริงพูดปลดเราอยู่ไหมอารมณ์นี้ควรรอไหมคะควรรอไหมกับความสัมพันธ์นี้คือคุณยังไม่ขาดกันหรอกรอก็ได้ไม่รอก็ได้นะจริงๆถ้าไม่รอไปต่อเลยจ้าถ้าไม่รอไปต่อเลยจ้าคุณเองเนี่ยตัวคุณเองก็มีพูดตรงๆว่ามีหน้ามีตาทางสังคมมีชีวิตที่เลิศหรูหรูหรามาเห่ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรอหรือจะพอได้ทั้งสองอย่างบางคนก็อาจจะไม่รอแต่ว่ามันมองถึงการกลับมาแน่
บางคนก็อาจจะมองว่าเคยเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวก็เป็นอีกเดี๋ยวก็เป็นแล้วเดี๋ยวก็เป็นอีกประมาณนี้เพราะฉะนั้นคุณรอไหมรอก็ได้ไม่รอก็ได้ไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตารอไปค่ะก็ไปข้างหน้าเลยไปข้างหน้าเพื่อไปหาสิ่งใหม่ที่เติมเต็มชีวิตคุณเติมเต็มความรักคุณเติมเต็มใจที่คุณวาดหวังดีกว่าไหมจ๊ะเขาวางแผนอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ไว้ในใจค่ะเขาวางแผนอะไรเกี่ยวกับตัวคุณความคิดเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เขาวางแผนเป็นครอบครัวกับคุณนั่นแหละเขาอยากมีลูกกับคุณเขาอยากเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเขาเฝ้ารอคุณให้คุณเลือกเขาแต่สิ่งที่เขาได้รับกับเป็นความรักที่อยู่ในลับแล้วก็หมางเมินใส่กันหรือไม่มีอีกคนหนึ่งไม่มีสิทธิ์พูดไม่มีสิทธิ์บอกเขาอยากเป็นครอบครัวเขาอยากได้ครอบครัวครับเขาอยากแต่งงานมีครอบครัวที่อบอุ่นเขาอยากมีชีวิตที่เหมือนปกติสุขเหมือนคนอื่นเพราะเขาคิดว่าการทนอยู่ตรงนี้อาจจะเอาชนะใจคุณได้แต่มันมีเหตุผลของการเอาชนะใจนะมันเอาชนะได้แต่เอาชนะสิ่งที่เป็นปัจจุบันอยู่ไม่ได้นะจ๊ะเขาจะทำยังไงกับความรักความสัมพันธ์นี้คะเขาจะทำยังไงสองดาบเส้นทางสองเส้นแปดดาบนั่นไงเขาลันล้าลันลังว่าควรจะทนอยู่ตรงนี้ดีไหมเขาควรจะทนต่อไหมเขาควรจะกลับมาไหมเขาควรจะยืนอยู่ตรงนี้ไหมเพราะเขารู้ทั้งรู้ว่าความรักนี้สุดท้ายแล้วเขาจะไม่ได้ลงเอยกับคุณค่ะทั้งที่เขาพยายามปลอบใจตัวเองเขาพยายามมองมุมมองของตัวเองเขาพยายามที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะปลอบใจตัวเองไว้ว่าเขาก็เลือกเราเพราะเขารักเราแต่เขารู้ทั้งรู้ว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไปบ่ได้แต่เขาก็พยายามที่จะยื้อไว้เขาพยายามจะรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้เขาพยายามที่จะมองข้ามสิ่งต่างๆไปเพื่อให้มีใครบางคนอยู่ตรงนี้ค่ะนะจ๊ะมองถึงความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างจะมีคนฉลาดเราจะมีคน 2-3 คนในชีวิตในที่นี้เราจะมีใครบางคนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่เรื่อยๆไปด้วยแต่เขาเลือกไม่ได้การที่จะกลับไปอยู่ในรักครั้งนี้ต้องอยู่ตามที่เขาต้องการเท่านั้นถ้าคิดจะอยากได้ก็ต้องอยู่กับสถานการณ์ที่เขาเป็นคนขีดเส้นเท่านั้นถ้าเราออกนอกเส้นหรือเราล้ำเส้นไม่ได้เด็ดขาดโอ้ขอไพ่แนะนำหน่อยจ้าไพ่แนะนำบอกว่าชาริออตค่ะชาริออตเดอะชาริออตไพ่อาจจะมองถึงความแตกต่างระหว่างความคิดศาสนาวัฒนธรรมรักทางกายรักที่มีความแตกต่างระหว่างฐานะสถานะรักที่ต่างคนต่างมีอัตราตัวตนเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณสองคนดื้อทั้งคู่แรงทั้งคู่ชอบเอาชนะด้วยกันทั้งคู่หรือความสัมพันธ์ที่เป็นทางเลือกกันเพราะมีคู่แข่งในความสัมพันธ์ไพ่บอกว่าคุณสองคนอาจจะเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์ต่างกันนะคนเราถ้าจะเป็นคู่กันถ้าจะไปกันได้ต้องมีคนที่แรงมีคนที่เบามีคนที่เบาและมีคนที่แรงมันต้องซอฟกันค่ะไม่ใช่อยู่ด้วยกันแล้วนิสัยเหมือนกันเกินไปแรงต่างคนต่างแรงต่างคนต่างมีอีโก้เกินไปนั้นความสัมพันธ์นี้ก็ยากที่จะเดินไปโดยมีความสุขมันอาจจะไม่มีความสุขนะถ้าความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณสองคนยังเดินกันต่อไปมันชอบเอาชนะซึ่งกันและกันมีคนที่ชอบเอาชนะมีคนที่ชอบมองถึงความสัมพันธ์ที่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ลืมมองความคิดของคนอื่นลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปกับความสัมพันธ์นี้ควรรักษามีความรักก็ต้องรักษาแต่ถ้าเรารู้สึกว่าการที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเราต้องเปลี่ยนตัวตนของเราเพื่อใครคนหนึ่งเพื่อรักษาเขาไว้เขาไม่เคยเปลี่ยนตัวเขาเลยเขาไม่เคยทำอะไรเพื่อเราเลยเขาไม่เคยแสดงออกหรือทำอะไรมันเหมือนกับคนเราสองคนอยู่ด้วยกันด้วยความรู้สึก
ถึงความอะไรอาวรณ์ความดีที่มีต่อกันแต่ถ้าอยู่ด้วยกันเราไม่มีความดีให้เห็นเลยเขาเออแล้วเราจะไปแล้วแบบโอ้เขาก็รักเราเนาะเขาก็ดูแลเราดีเนาะเขาเป็นที่ปรึกษาเราดีเนาะแต่ไม่ใช่อีกคนนึงแบบเอาแต่ใจของตัวเองแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมให้ก็ยากจะเดินต่อไปนะมันเป็นเส้นขนานโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ@afe0329 ไหวแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ